ถานการณ์โควิด19ที่จังหวัดสงขลาซึ่งพบผู้ติดเชื้อแล้ว2คนโดยผู้ป่วยยืนยันรายที่1กลับจากเข้าร่วมกิจกรรมมิทติ้งบิ๊กไบค์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่และผู้ป่วยยืนยันรายที่2เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรกขณะนี้เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและผู้สัมผัสใกล้ชิดทำให้ในวันนี้นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายจรวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ประชุมติดตามวางแผนรับมือการระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสงขลาซึ่งมีแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 35,817 คนและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจคัดกรองและให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการภาคประมงโดยทางจังหวัดสงขลาจะถอดบทเรียนในห่วง1ปีที่ผ่านมาเพื่อรับมือสถานการณ์หากเกิดการระบาดระลอกใหม่และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่จะออกจากที่พักปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้งและให้ทุกคนเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะเมื่อเข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการร้านค้าและสถานที่ต่างๆทุกครั้งด้านนายชัยพรนิยมแก้วนายอำเภอเมืองสงขลาในวันนี้ได้ร่วมกับสมาคมประมงสงขลาได้ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาและชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ที่บริเวณแพปลาท่าเทียบเรือประมงสงขลาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงพร้อมกับแนะนำวิธีการป้องกันตัวเองให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการภาคการประมงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและนี่ก็คือสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาล่าสุดซึ่งในวันนี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยันแล้ว2รายวันนี้นะครับทางหน่วยงานนะครับหลายหน่วยได้มาร่วมกันที่จะตรวจคัดกรองพี่น้องแรงงานชาวประมงนะครับที่เป็นต่างด้าวนะครับที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการนะครับจากนายกสมาคมประมงนะครับแล้วก็หลายๆส่วนนะครับเราก็มีพี่น้องต่างด้าวได้เข้ามาร่วมกันทำการคัดกรองนะครับตรวจเพื่อหาเชื้อนะครับในเรื่องของการระบาดของโควิด-19 นะครับโควิด-19ซึ่งตอนนี้เราก็เฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นนะครับในทุกมิตินะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องแรงงานต่างด้าวที่มาทำมาหากินอยู่ในบ้านเรานะครับจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่อาชีพในเรื่องของประมงนะครับก็วันนี้ทุกภาคส่วนนะครับก็ได้มาร่วมกันนะครับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันตรวจหาเชื้อนะครับให้กับแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นะครับ